สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับผมกับรายการทันวีนทันช็อตกันข่าวสั้นแป้ทันทีปุ้งปุ้งปุ้งนะครับก็วันนี้นะประจำวันที่6พฤศจิกายนนะครับเช้าว,วันจันทร์แบบนี้ มาดูกันดีกว่านะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่น่าสนใจในวันนี้นะครับแต่ก็เหมือนเดิมเนาะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันยังไงก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมกับ PK24 ี่นะครับพี่ๆคนไหนนะชอบการแข่งขันก็สามารถแอดไลน์นะครับไปได้เลยที่แอด4ีเคนะครับแอดพยนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนนะ,อะโอเคทุกคนเอ้ยในวันนี้นะครับข่าวที่เตรียมมาเนี่ยอืต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นควันหลง นะครับก็จะเป็นควันหลงมาจากเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นแหละเนาะซึ่งเราในฐานะแฟนอาร์เทนอลเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่พอใจอยู่แล้วนะครับนะกับคำตัดกับคำตัดสินที่มันออกมากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับหลายคนไม่พอใจอยู่แล้วใช่ไหมวันนี้ก็จะมีควันหลงมากมายนะครับที่พูดถึงสิ่งนี้นะครับแต่อันแรกเราเอาเรื่องเบาๆก่อนไหม เบาๆก่อนไหมนะครับคือมันมีอัปเดตล่าสุดอันนี้ซึ่งตอนแรกผมกะจะไม่ได้เอามาแต่ผมสนใจเป็นพิเศษก็เลยอ่ะไหนๆก็เอามาแล้วเอามาพูดซะหน่อยนะครับกับอาดากูแลนะครับอาดากูแลเนี่ยถือว่าเป็นเด็กมหัศจรรย์อีกหนึ่งคนนะของโลกวงการฟุตบอลในตอนนี้นะครับกูแลเขาเป็นคนเด็กวันที่คิดที่เก่งอ่ะอเก่งนะครับมีความสามารถมากๆแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยคือเขา ก่อนน้นเนี้ยเขามีปัญหาการบาดเจ็บใช่ไหมทาให้ยังไม่ค่อยได้รับโอกาสนะครับจนตอนนี้หายกลับมาแล้วก็อันเช่นะครับอันเช่ก็มีการให้สัมภาษณ์ถึงกูแลนะครับเขาก็บอกไว้ว่ากูแลเนี่ยนะมันยังตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับที่เขาจะลงสนามแต่เราคุยกันตลอดนะครับเราไม่รีบร้อนอาด้าก็คือกูแลนะจะได้ลงเล่นเร็ว,รวนี้แน่นอน นะครับก็เอาใจช่วยกูแล้วนะผมผมชอบมากๆนะครับอีกเป็นอีกหนึ่งวันที่คิดที่น่าจับตามองมากๆนะครับก็ขอให้แจ้งเกิดได้แล้วกันนะครับกับอาดากูแลนะครับทีนี้นะครับทีนี้มากันที่ควันหลงนะครับเกมระหว่างนิวคาสเซิลกับอาร์เซนอลกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับคือล่าสุดนี้นะครับล่าสุดนี้เมื่อวานเอาเราเรียงตาม ไทม์ไลน์ดีกว่าเนาะถ้าตามไทม์ไลน์นะครับนะเมื่อวานนี้สโมสรอาร์เซนอลของเรานะครับนะมีเซกเมนต์ออฟฟิเชียลออกมาจากสโมสรน,นะครับเป็นแถลงการที่ออฟฟิเชียลเลยอะซึ่งปกติไม่เคยเห็นนะครับผมไม่เคยเห็นสโมสรทําอะไรแบบนี้กับเรื่องของการคำตัดสินโรือมาก็จะแบบเป็นโค้ดบ่นๆใช่ปะ่ะแต่อันเนี้ยเมื่อคืนอาร์เตต้าเนี่ยจัดหนักไปแล้วนะครับและวันเนี้ยสโมสรก็ออกมาซัพพอร์ตต่อนะครับนะโดยใน เนื้อหาข้างในเซกเมนต์นี้นะครับนะเขาระบุเอาไว้ว่าสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอลนะครับเต็มใจที่จะซัพพอร์ตความคิดของมิเกลอาร์เตต้าก็คือซัพพอร์ตความคิดเห็นของมิเกลอาร์เตต้าหลังเกมนะครับหลังจากคําตัดสินเป็นที่ยอมรับไม่ได้และมีข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นกับ v วีในเกมวันเสาร์เรารับทราบถึงความพยายามและผลงานอันยิ่งใหญ่จากผู้เล่นของเราทุกคนและแฟนบอลที่เดินทางไปเซนต์เจมส์พาร์คพเมียร์ลีกเป็นลีที่ดีที่สุดในโลก มีผู้เล่นมีโค้ดและกองเชียร์ที่ดีสุดในโลกซึ่งทุกคนสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้ PGMOL จำเป็นต้องจัดการกับมาตรฐานของการปฏิบัติหน้าที่อย่างเร่งด่วนและมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบจากการวิเคราะห์ย้อนหลังความพยายามในการอธิบายและคำขอโทษเราสนับสนุนความพยายามอย่างต่อเนื่อง Howard Webb หัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้ตัดสินและยินดีทำงานร่วมกันเพื่อทำให้มาตรฐาน การตัดสินเป็นระดับโลกตามที่หลีต้องการก็คือแบบมีแอบแซวแอบแขวด้ลยนะบอกว่าเอยผมพวกเรายินดีนะทํางานที่กับฮาร์เบ๊บเนี่ยพวกเรายินดีนะเรายินดีช่วยเหลือนะครับเพื่อทําให้คําตัดสินเนี่ยมันเป็นคําตัดสินที่ดีเหมือนที่ควรต้องการนะครับก็พอมันมีเซกเมนต์นี้ออกมานะครับโอ้โหก็ฮือฮาเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นออฟฟิเชียลของสมอล้อนเนาะและที่มันเท่ก็คือนะครับบุคลากรของสมสรอนมากมายนะครับที่ ไม่ได้อยู่เบื้องหน้าฟุตบอลอย่างเดียวเนี่ยนะครับก็มีการทวิสต์มีการรีพายมีการแชร์ถึงเรื่องนี้มากมายนะครับอย่างเอ u ดูกัสปปวนะครับพอออกีฬาของเราเนี่ยก็มีการแชร์เซ e g มนต์นี้นะครับนะลงใน story ig ของตัวเองด้วยนะครับรวมถึงบุคลากรอ,อีกมากมายของทีมเรานะครับนะทั้งเป็นแบบนักเตะดาวรุ่งสตารโคต้ต่างๆนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้มีความแบบเรียกว่าไง ไม่ได้เป็นที่สนใจเท่าไหร่นะด้วยความที่มันแบบเออเป็นเบอร์เล็กๆใช่ไหมแต่เบอร์ใหญ่เนี่ยคือเอดูนั่นแหละนะครับก็ออกมาแชร์ด้วยนั่นแหละเซกเมนต์นี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับนะว่าไอ P ้ PGMOL เนี่ยนะครับจะมีแอคชั่นยังไงตอบกลับต่อสิ่งที่เราเรียกร้องตรงนี้บ้างนะครับแต่ก็อถ้าเรามาจับใจความกันจริงๆนะครับในในในเซกเมนต์เนี่ยมันก,มนก็มันก็ไม่ได้มีอะไร ที่แบบเป็นเชิงการเรียกร้องเหมือนเกมกับเรียผู้หรอกที่แบบว่าขอดูวิดีโออะไรเงี้ยไม่มีหรอกนะครับแต่ว่าเป็นการบอกมากกว่าว่าแบบเอ้ยกูยอมรับไม่ได้นะกับสิงที่มึงตัดสินนะครับก็ต้องแบบเต็มที่ก็เหมือนกับว่าเรียกร้องให้ให้มันออกมาขอโทษแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดมึงจะขอโทษเนี่ยก็ก็ขอโทษให้ดีด้วยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้ครับมันยังไม่จบทุกคนหลังจากที่เราประกาศเซกเมนต์สโมสอนะครับอีกไม่นานครับนิวคาเซิลก็ประกาศเหมือนกันอ่าฮิวคาสเซิลก็ปาะกาศเหมือนกันนะครับ ก็นิวคาส s เซิลเนี่ยเป็นเซกเมนต์สั้นๆนะครับนะไม่เหมือนกับของเราของเราเนี่ยยาวยาวแบบยาวเลยนะครับยาวบื้อเลยนิวคาสเซิลเนี่ยเขาก็ประกาศเหมือนกันแต่อย่างที่บอกนะครับเขาไม่ได้ประกาศโจมตีคําตัดสินเขาไม่ได้ประกาศอะไรประมาณนั้นแต่เขาพูดถึงการเหยียดผิวครับ เขาพูดถึงการเหยียดผิวนะครับนิวคาสเซิลบอกว่าสโมสรนิวคาสเซิลนะครับขอประนามการเหยียดผิวที่ส่งมาถึงบูโนกิมไลและโจวูร์ล์ผ่านทางโซเชียลมีเดียหลังเกมที่เอาชนะอัตโนมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาข้อความนั้นมันชัดเจนไม่มีที่ว่างสําหรับการเหยียดเชื้อชาติในโลกฟุตบอลหรือในสังคมเรากําลังให้การสนับสนุนบูโนและโจและจะทํางานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อระบุผู้รับผิดชอบ เพื่อให้พวกเขาเนี่ยสามารถรับผิดชอบได้เออนะครับพอนิวคาสเซิลนะครับมีเซกเมนต์นี้ออกมานะครับสโมสรอนเราอาร์เซนอลก็ได้มีการรีพายนะครับมีการรีพายถึงถึงเซกเมนต์นี้เหมือนกันนะครับนะโดยเราก็รีพายแล้วเราก็บอกบอกว่าเราประนามการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบและใช้แนวทางความอดทนเป็นศูนย์เราจะใช้การ เราจะให้การดําเนินการที่รุนแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กับทุกคนที่เราสามารถระบุได้ว่าส่งข้อความแสดงความนังเกลียดแสดงความเกลียดชังนะครับก็บอกว่าเออก็พร้อมจะซับซับพอร์ตแหละแต่ก็ผมชอบประโยคแรกอะ่ะเราประนามการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบไม่ใช่แค่การเหยียดผิวนะทุกรูปแบบอาจจะรวมถึงคาตัดสินด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ไม่รู้นะอันนี้อันดีคิดบ้าไปเองแต่อย่างที่บอกผมว่ามันก็เออนะเท่ดี ทีนี้ขอมาพูดถึงเรื่องการเหยียดสีผิวหน่อยนะครับจะบอกว่าเราต้องแยกแยะนะครับผมไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่นิวคาสเซลเล่นในเกมวันนั้นแทคติกเขาวิธีการของเขาสไตล์ของเขามันแรงและมันน่างหงุดหงิดมากมันดูยั่วยุไปหมดมันดูทําให้ร้อนนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะในไลฟ์หลังเกมเมื่อวานนะครับว่านิวคาสเซลเขาจะเล,เล่นแรงแค่ไหนหรือเขาจะเล่นอะไรก็ตามแต่มันก็เรื่องของเขาเว้ยมันก็สิทธิของเขา อืมไอคำว่าส่วนที่ว่าจะดีไม่ดีหรืออะไรเนี่ยครับผมไม่ตัดผมไม่ตัดสินกันแล้วกันให้ทุกคนดูกันเองว่าแบบวิธีการแบบนี้คุณชอบไหมล่ะถ้าคุณชอบมันก็ก็คือชอบนั่นแหละถ้าคุณไม่ชอบก็คือไม่ชอบแค่นั่นเองมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่สิ่งที่ผมโจมตีมากๆเนี่ยไม่ใช่นยูคาเซ่ลแต่มันคือกรรมการกรรมการหน้าที่มึงคือดูแลความเรียบร้อยสิใช่ไหมดูแลความเรียบร้อยให้มันถูกต้องสิไม่ใช่ว่าเขาเล่นแรงก็ปล่อยให้เขาเล่นแรงไปเรื่อยๆแบบนั้นมันก็ยิ่งได้ใจไง เราต้องแยกกันนะครับนะเราด่ากรรมการเราไม่ได้ด่านิวคาเซินนะครับเช่นกันกับจังหวะที่ลายย่าพลาดผมไม่ได้บอกว่าลายย่าไม่พลาดแต่กรรมการก็ต้องมีการเช็คให้มันเคลียร์ว่นนี้นะครับเราต้องแยกกันให้ชัดเจนและเรื่องนี้เช่นกันครับการเหยียดสีผิวเหมือนกันทุกคนไม่ต้องมองเซกเมนต์นี้ของนิวคาเซิลเป็นเชิงนกาทีฟเลยนะเรามองกันแบบปกติได้เลยนะครับถ้าเป็นทีมเรามีใครมาว่า ซาก้าเรานะครับเราก็คงจะไม่โอเคเหมือนกันเนาะดังนั้นเราต้องแยกกันนะครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังโมโหนิวคาสเซิลอยู่แต่เรื่องการเหยียดสีผิวเรื่องการบูลลี่เนี่ยมันก็ไม่ควรมีนะครับนะเออประมาณนี้นะครับแยกกันทีนี้อ่ะฝั่งนิวคาสเซิลก็ประกาศแล้วฝั่งสโมสรเราก็ประกาศแล้วนะครับตอนนี้ก็คือรอรอนะครับรอในส่วนของ PGMOL นะว่าจะออกมาพูดถึงอะไรยังไงบ้างนะครับ แต่มันก็มีอีกอันนึงที่ผมอยากจะพูดถึงเหมือนกันก็คือลิเวอร์พูลครับอย่างที่เราน่าจะเห็นกันแล้วใช่ไหมว่าเมื่อวานนี้นะครับมันก็มีกระแสอยู่ดีฝั่งเรากับ,กบฝั่งฝั่งลิเวอร์พูลมากมายอ่นนะเนาะซึ่งผมก็ยังยืนยันว่ามิเกลอาร์เตตาเป็นกุญซื้อที่ออกมาซัพพอร์ตนะครับที่ออกมาซัพพอร์ตความเห็นของเจงคอปต่อถึงเรื่องกรรมการอาเซนนอลเป็นสโมสรที่ได้รับผลกระทบจากคำตัดสินของกรรมการ ไม่น้อยกว่าทีมไหนเลยถ้าคุณจะมาบอกว่าเข้าใจหรือยังล่ะว่าเวลาโดนกรรมการตัดสินไม่เป็นใจเนี่ยมันรู้สึกยังไงถ้าคุณจะมาถามแบบนี้ผมบอกเลยว่าสโมสรอ,อาร์เซนอลน,นะครับเป็นสโมสรสุดท้ายเลยที่คุณจะมาถามนะครับเพราะว่าเราเข้าใจดีเข้าใจดีมากกว่าใครคุณเคยโดนลืมตีเส้นปะละ่ะคุณเคยโดนใบเหลืองแดงจากการวิ่งกระแทกสองครั้งในหนึ่งนาทีปะละ้ล่ะ คุณเคยเสียจุดโทษและใบแดงจากการที่นักเตะคุณวิ่งตามหลังกองหน้าแล้วกองหน้าก็วิ่งแล้ะขามันตวัดมาโดนขากองหลังคุปะละ่ะคุณเคยเอ่ออะไรอีกอะ่ะมากมายอะ่ะทุกรูปแบบอะ่ะเอาไงอะ่ะเตะมุมมาอนิลล่าเตะมุมมานักเตะวิลล่าแม่งมาล็อกแหลมเดียวไว้ไม่ให้ออกคุณเคยปะละ่ะเราเคยหมดแล้วนะครับดังนั้นเราควรเป็นทีมสุดท้ายเลยเว้ยที่คุณจะมาถามว่าเป็นไงล่ะเข้าใจหรือ,อยัง นะครับนะพวกเราเข้าใจดีแล้วพวกเราก็ไม่เห็นด้วยมากๆตอนที่คุณออกมาเรียกร้องเราก็ซัพพอร์ตคุณซื้อเราก็ออกมาซัพพอร์ตนะครับก็เลยแบบมไม่รู้เขายังไงกันนะอันนั้นก็เรื่องเขาแต่ว่าทีนี้ที่ผมจะมาพูดถึงก็คือเรื่องของหลุยดีอาร์ตนะครับอันนี้ก็เช่นกันเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ทุกคนผมโพสต์ไปใน Facebook ส่วนตัวนะครับเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนตัวเฟซบุ๊กแฟนเพจเนี่ยแหละนะครับผมก็นั่งดูรีพูดอยู่แป๊บหนึ่งตอนจบนี่ผมบอกว่าแม้ว่าจะงุดหิด กับความเห็นแฟนริเวพูบางท่านแต่ดีใจด้วยมากๆที่หลุยดีอาร์ตยิงได้มันสําคัญต่อเขามากจริงๆในเวลาแบบนี้และในช่องช่องแชทผมก็พิมพ์ขยายความเพิ่มบอกว่าแยกแยะให้ได้นั่นคือสิ่งที่ผู้จเจริญควรทําสําหรับเรื่องดีอาร์ตมันน่าเห็นใจมากๆและเอาแล้วผมก็เอาใจช่วยมาตลอดประตูนี้ผมเชื่อว่ามันสําคัญต่อเขามากจริงๆในแง่ของความมั่นใจในช่วงเวลาที่ยากแบบนี้เช่นกันนะครับในในวันนี้ผมก็จะพูดถึงประตูของหลุยดีอาร์ตเมื่อคืนเหมือนกันอ่ะ มาขอเออ่ขอพามาดูถึงฝั่งของลุยดีอาร์ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวกลับไปที่ภาพนี้นะลุยดีอาร์เมื่อคืนเขาลงมาเป็นตัวสำรองนะครับนะแล้วก็เป็นฮีโร่นะครับเป็นซูเปอร์ซับยิงประตูตีเสมอให้กับลิเวอร์พูลนะครับเสมอกับลูตันหนึ่งหนึ่งและลุยดีอาร์ก็ได้มีการโอ้เรียกว่าเป็นเซกเมนต์ออฟฟิเชียลเลยจากตัวเองนะครับนะ,ะแถลงออกมาในโลกโซเชียลนะครับเขาบอกว่า นี่ไม่ใช่นักเตะพูดนี่ไม่ใช่นักกีฬาที่ออกมาพูดแต่วันนี้นี่คือลูโชดีอาร์ตลูกลูกชายของหลุยส์มาร์เอลดีอารมาเน่พ่อของผมเป็นคนทำงานหนักเป็นเสาหลักของครอบครัวตอนนี้เขาถูกลักพาตัวไปฉันขอให้ ELN ปล่อยพ่อของฉันตัวเร็วที่สุดฉันคิดว่าเออฉันยังคงขอให้สมาคมระหว่างประเทศทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อรับประกันความปลอดภัยและเสรีภาพของเขา ทุกวินาทีทุกนาทีพวกเรากังวลมากขึ้นเราไม่มีคําพูดใดที่จะอธิบายถึงความสุดแย่แยของครอบครัวเราและมันจะเหมือนเดิมตราที่เขายังไม่อยู่บ้านผมขอให้คุณปล่อยคุณพ่อของผมเดี๋ยวนี้เคารบแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อตัวเองต่อพวกเราสุดท้ายอยากจะขอขอบคุณชาวโคลัมเบียทุกคนและประชาคมระหว่างประเทศสําหรับการซัพพอร์ตของพวกคุณอ่าก็ประมาณนี้เป็นเซกเมนต์ของดุยดีอาร์ตนะครับก็ ในมุมของผมนะครับก็อย่างที่บุบอกไปเราตัดทิ้งเลยผมเรื่องของดรเนี่ยผมตัดทิ้งเลยลิเวอร์พูลจะว่ายังไงเราเมื่อวานผมตัดทิ้งเลยผมไม่พอใจเหมือนกันผมไม่เห็นด้วยเหมือนกันกับที่เขาว่าทีมเราแต่เรื่องนี้ผมผมตัดทิ้งเลยสิ่งที่หลุยดรเป็นกําลังเจอเนี่ยมันมันหนักเกินกว่าคนคนนึงจะรับได้เลยนะมันไม่ใช่แค่ว่านักกีฬาแต่มันคือชีวิตของคนคน,นึงเลยอะ่ะ เหมือนที่เขาบอกนี่มันไม่ใช่ข้อความจากนิกีฬาแต่นี่มันคือข้อความของมนุษย์โลกคนหนึ่งที่เป็นลูกชายของคุณพ่อที่โดนจับอ่ะสิ่งที่ดูดีอาร์กำลังเจอมันยากมากนะครับและการที่เมื่อคืนเนี่ยเขายิงได้แบบนี้นะครับผมว่าก็อย่างที่บอกไปเลยมันน่าจะเป็นกําลังใจให้เขาได้มากเลยนะครับในช่วงเวลาที่ยากลาบากแบบนี้แล้วผมก็อวยพรนะครับหวังเสมอให้คุณพ่อของดูดีอาร์ปลอดภยัยกลับมาอย่างปลอดภัยนะครับ ผมไม่รู้แหละว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันเพราะอะไรทําไมเขาถึงทําแบบนี้ถึงต้องจับตัวไปแต่ขอให้แบบมึงคิดดีๆแล้วก็ปล่อยเขากลับมาเถอะอืมเอาใจช่วยมากๆนะครับกับครอบครัวของหลุยดีอาร์ตนะครับเมื่อคืนนี้ก็เห็นน้ําตาของดีอาร์ตนะผมก็ซึ้งใจมากๆคือมันหนักมากๆจริงๆอะ่ะลองนึกภาพว่าถ้าเกิดเป็นเราหรือถ้าเป็นนักเตะทีมเราอะ่ะ มันหนักเกินบรรยายจริงๆนะครับดังนั้นแฟนนันปืนคนไหนที่อาจจะรู้สึกนกาทีฟกับเวอ้์วภูตอนนี้นะครับ <_ S 1> ก็อยากจะขอให้แยกแยะเหมือนกันกับเคสของนิวคาสเซิลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเหยียดผิวหรือจะเป็นเรื่องของลุยดีาร์เนี่ยเราสามารถเห็นใจพวกเขาได้นะครับโดยที่เราแยกออกจากสิ่งที่เราขุนเคืองใจกันมาก่อนเราสามารถทําแบบนั้นได้นะครับทุกคนนะก็อาจจะช่วยลุยดีร์นะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับนะ อ่ะโอเคทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันกับข่าวเช้าของเรานะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยก็แล้วกันนะครับส่วนตอนเย็นวันนี้เนี่ยหนึ่งทุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะมาคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวขอเวลาเตรียมตัวขอเวลาหาเรื่องสักแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะครับแต่ในคลิปข่าวเช้าเนี่ยถ้าใครชอบผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับนะแล้วเจอกันตอนเย็นครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับเจออกันนนตเย็